เริ่มแล้วนะสวัสดีทุกคนครับผมขออภัยในความล่าช้าอย่างสูงสุดครับที่ช้านี่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าวุ่นวายอยู่กับการต่อกล้องเพื่อทำไลฟ์ในครั้งนี้ไปซื้อของเล่นใหม่มาเป็นเอากล้อง DSLR มาทำไลฟ์มันก็เลยวุ่นวายครับรอคุณเข้ามาก่อนนะจากหน้ายังไม่มันอ่ะรอไลฟ์มาจนหน้ามันแล้วตอนนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับผมจะเรียกชื่อไงดีอ่ะสวัสดีแต่แรกเลยกันนะสวัสดีครับแกมีนจากกัมพูชาด้วยสสิทรครับผมสจินันสจิตราจันเจ้าเช็คชื่อครับทุกคนวราพรรังริดีนาริสามีล่าฟูเพชรสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดีว่า ช้ามากครับก็แคบไหมหน่อยดิโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยสำหรับเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อนะครับที่ครั้งนี้คิดว่าจะมาให้ทุกคนได้ใส่ไปในงานคอนเสิร์ตของช่อง3ก็เลยทำมาครับรอบนี้ออกแบบเองกับคุณสว่างที่คุณเข้ามาดูเมื่อกี้นี้อันนี้ถ้าเกิดเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นมือผมจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นมือใครคุณสว่างเขาทำมาให้ก็เลยได้มาเป็นอย่างนี้ครับMG is my boyfriend คือพยายามจะหาแล้วว่าอะไรดีแต่ก็ได้มาประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะครับจริงๆแล้วก็มีกติกาอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเล่นเกมอะไรขนาดนั้นรอผู้คนกันอีกสักแป๊บหนึ่งจะได้บอกกันทีเดียวมาเช็คชื่อต่ออีกรอบนะครับพี่ศิวานีครับผมสวัสดีครับมัสนาชาเสียงและภาพมีอะไรกระตุกหรือมีอะไรได้กันบ้างไหมนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นครบหรือเปล่าคอมเมนต์นะมาซีซีวันเริ่มเลยแล้วกันครับ
เสื้อตัวนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวขอเท้าความไปก่อนนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ก็คือเสื้อตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนแหละครับเป็นเสื้อตัวแรกที่ได้ลองทำมั่วๆเองทำที่นี่แล้วก็นี่ก็กำลังสั่งทำกันอยู่ก็เสื้อตัวนี้จริงๆแล้วเอาไว้ให้ทุกคนได้ไปใส่ในงานคอนเสิร์ตที่จะไปดูวันที่29นี้นะครับคอนเสิร์ตของช่อง3ของเรานั่นเองท้าความนิดนึงครับคือเสื้อตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้มาร่วมบริจาค กันครับมีมูลนิธินึงชื่อว่ามูลนิธิของมีมูลนิธิสติครับของพี่เกรซพี่เกรซเป็นน้องชายของพี่ตุ้ยธีรพัฒน์คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกๆตอนที่เข้ามาแล้วก็คือพี่เขาพยายามทำในเรื่องของการไปช่วยเหลือคือพี่เขาเรียนจบหมอด้วยจบมาจากอเมริกาแล้วกลับมาเนี่ยค่อนข้างติดนิดหน่อยก็ออกไปตามสถานที่แบบกันดารแล้วตอนนี้เขามีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งทำให้กับน้องๆที่อยู่ตามบนเขาบนดอยครับตอนนี้เป็นทำให้อยู่ที่เชียงรายถ้าเกิดจำข้อมูลไม่ผิดที่เชียงรายแล้วเขาก็ไปตรวจสอบแล้วเขาก็ไปเห็นว่าน้ำที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยได้สะอาดนักเขาก็เลยจะไปเอาเครื่องกรองน้ำเนี่ยแต่ว่าเขาทำร่วมกับมูลนิธิของต่างประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายของเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากๆมันอยู่ที่ประมาณ800,000 บาทต่อ1เครื่องแต่ว่าเขาก็ได้ส่วนนั้นมาแต่ส่วนที่เขายังขาดอยู่ก็คือคนน่ะเขาก็มีร่วมไปแล้วก็คืออีกการหนึ่งก็คือว่าต้องการเงินสนับสนุนที่จะไปทำเหมือนกับเทปูนตั้งขึ้นมาเป็นตู้เป็นอะไรแล้วก็มาต่อท่อต่อน้ำต่ออะไรให้เขาก็เลยยังขาดอยู่ครับโปรเจกต์ในครั้งนี้ที่จะไปทำตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่ก็จะทำในเดือนกุมภาพันธ์เดือนอะไรนะกรกฎาคมครับผมก็ไปทำตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับไปทำอยู่ประมาณ1โรงเรียนก่อนแต่ว่าปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปทำทั้งหมด8โรงเรียนก็เลยต้องใช้งบประมาณพอสมควรแล้วมูลนิธินี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งด้วยที่รู้จักแล้วก็เขาก็ไปร่วมมือกับคนนู้นคนนี้ด้วยแต่ว่าคนไทยก็รู้จักบ้านส่วนใหญ่ก็เลยจะมาทำให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปดูที่เว็บไซต์ได้เป็นเว็บไซต์สตินี่มันช่วยก็เป็นเว็บไซต์สติครับที่จะเห็นแล้วก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆที่เขาทำกันอยู่อันนี้คือโปรเจกต์ตอนนี้ที่เขาทำจริงๆแล้วเขามีหลายอันนะเพราะว่าเขาไปทำแบบมีไปทำหลายๆที่ด้วยไปทำที่อะไรนะรถไฟอ่ะหัวลำโพงก็คือแบบไปช่วยแบบที่เขาแบบไม่มีที่อยู่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไปให้ความรู้เขาพี่เกรซเนี่ยเขาก็เริ่มทำมาค่อนข้างนานแล้วครับแล้วก็ยังทำมาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปทำตามแบบคือเขาไม่ได้เอาเงินไปบริจาคสักทีเดียวแต่ว่าเขาจะเอาคนไปให้ความรู้สมมติว่าไปที่กันดารเขาจะเอาคนไปให้ความรู้ว่าล้างมือยังไงวิธีการกินวิธีการป้องกันรักษาโรคหรือแบบไม่ทำให้ก่อเกิดแบบปัญหาต่างๆตามขึ้นมาเพื่อไม่ให้เป็นแล้วก็เขาก็พยายามออกไปรวมถึงแบบการพาผู้คนไปสอนวิธีการแบบปลูกผักหรือว่าไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้เขาก็ออกไปเยอะก็เลยมาวันนี้เป็นเหตุผลครับที่ทำเสื้อตัวนี้มาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ใส่ไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญข้อความก่อนคอมเมนต์ว่าไงบ้างแล้วเนี่ยขออยากรู้ว่าข้างหน้ามีความคิดเห็นเช่นไรช่วยกันส่งคอมเมนต์มานิดนึงจะได้บอกวิธีการที่จะสามารถได้เสื้อตัวนี้ไปข้างหน้าบอกว่า GMT is my boyfriend ไม่เกี่ยวกับ GMT ช่อง 3เลยคือจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะตัวเนี้ยจะเขียนว่า
จะเขียนว่า Love is in the air แต่ว่าด้วยความที่คือชื่อคอนเสิร์ตเต็มๆมันยาวกว่านี้แล้วเขาไม่อนุญาตให้ใช้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แทนจริงๆก็อยากจะให้มันเป็น Love is in the air จะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำแต่ว่านี่ก็ได้ประมาณเท่านี้นะขอโทษทุกคนด้วยครับผมสวัสดีคนที่มาใหม่ด้วยนะจ๊ะให้ดูอีกรอบหนึ่งข้างหลังเป็นประมาณนี้นี่ได้เห็นลูกมันไปแล้วแล้วก็สำหรับมีนี้ด้วยนะตัวนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยอันนี้ก็จะมาคิดอยู่ว่าจะเล่นอะไรดีแต่ว่าตัวนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยกะว่าจะให้ด้วยแล้วก็มีลายเซ็นฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าเสื้อล็อตนี้นะครับจะไม่สามารถเซ็นได้เพราะว่าจะสามารถเซ็นได้แค่ตัวเดียวแล้วมาดูกติกาว่าเล่นอะไรดีก็คิดอยู่เหมือนกันจะเซ็นให้ตัวเดียวกับตัวที่ใส่อยู่นี่ซักไปรอบนึงแล้วด้วยทดลองว่ามันหดเปล่ากลัวว่าใส่กันไปแล้วมันหดขอดูข้างหลังใหม่ค่ะที่ช้านี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังเซตอัพอยู่เพิ่งซื้อของเล่นมาเป็น Anta Studio Mini Recorder เอามาต่อ DSLR โคตรยากเลยกว่าจะทำได้ลองคอมเมนต์กันมาดูก่อนว่าข้างหน้าถูกใจหรือเปล่าตัวนี้นี่ก็ให้เหมือนกันนะลองดูว่าจะเล่นเกมอะไรกันยังไงดีซักแล้วครับไม่ได้หดจริงๆลองแล้วหรือตัวผมอ้วนไม่รู้แต่มันก็พอดีนะอันนี้ที่ใส่อยู่เป็นไซส์ M มีพี่พระจันทร์ทอแสงทองบอกไม่กล้าใส่นะก็ใส่เป็นงานได้ครับผมแล้วก็ใส่นอนก็ได้ใส่นอนก็อาจจะไม่ได้ครับสำหรับคนมีคู่ จะไปไหนก็ได้ก่อนที่จะไปนอกเรื่องนอกราวเดี๋ยวมาต่ออันนี้เลยดีกว่าสำหรับเสื้อตัวนี้ทะดึมพูดอีกทีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับผมอยากจะทำเพื่อให้ทุกคนได้ใส่ในวันคอนเสิร์ตช่อง3ในวันที่29เมษายนนี้ครับผมแล้วก็จะให้ทุกคนร่วมจริงๆเนี่ยคือตอนแรกอะเสื้อตัวนี้อยากจะเอามาแจกแต่ว่าพอดีว่ามีอันนี้เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็คือนึกถึงพี่เขาว่าได้เจอกันมานานที่เกรดนะครับมูลนิธิสติรอบหนึ่งที่ไปช่วยเด็กๆในการไปทำเครื่องกรองน้ำให้น้ำมันสะอาดเพราะว่าก่อนที่เขาไปติดตั้งเนี่ยเขาก็ไปตรวจด้วยไปตรวจสอบว่าน้ำเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าหรือไม่สะอาดก็เลยได้อันนี้มาครับก็เลยว่าตอนแรกจะให้เริ่มกันที่ตอนแรกก็ขายอยู่ที่19บาทเพราะว่าเป็นเลขมันเกิดแต่ว่าคือคิดไปคิดมามันโอนเงินไม่ได้19บาทแล้วก็เลยว่าจะเติม0ไปอีกตัวหนึ่งครับผมเป็น190บาทสำหรับตัวนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยนี่ผมทำให้ทั้งหมดแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะโอนเงินวิธีการแล้วนะ
มั่วมากเลยตอนเนี้ยไม่รู้เรื่องคืออินเสิร์ตก็ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยทำใหม่แล้วกันเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะโอนมันจะมีบัญชีอยู่ที่เว็บไซต์นี้หรือไม่ก็เป็นเว็บไซต์ของเอ้ยในไอจีที่ผมเคยโพสต์อันหนึ่งที่เป็นคลิปวิดีโอถ้าเกิดใครจะเห็นมีดิพ่อแม่บอกเอ้ยก็ผมไม่มีมีได้ไงอ่ะมีใครเจอไหมบัญชีนี้เดี๋ยวไปลงให้ในเฟซบุ๊กเฮ้ยไม่มีจริงด้วยป่ะเดี๋ยวดูในเฟซบุ๊กอ่ะคืออย่างนี้สำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ร่วมบริจาคกันได้ก็จะมีเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์นี้เดี๋ยวจะลงไว้ใน Facebook ว่าวิธีการยังไงอะไรยังไงถ้าเกิดว่าโอนเสร็จแล้วก็ส่งมาใน direct message ก็ได้ครับใน Facebook นะก็ส่งมาก็ส่งสลิปยืนยันในการโอนมาแล้วก็บอกไซส์ว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงอ่ะประมาณนั้นสำหรับ190บาทเดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวใส่เลขให้แล้วก็เลขไม่เสร็จใน Facebook เดี๋ยวพี่อ้อมคนสวยมายืนหน้ากล้องหน่อยเร็ว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 เสียเวลาไลฟ์อยู่เดี๋ยวพี่อ้อมคนสวยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นคนเช็คให้แล้วก็จดเลขซ้ายให้จะได้ตรงๆกันนั่นแหละตรงนี้แค่นี้แหละคือถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากทำบุญนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีพอถึง190บาทสามารถโอนได้ก็โอนได้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีพอก็มากันได้เที่ยวฟิกได้มั้งหรือว่าเจอหน้าผมก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดการให้สำหรับคนที่อยากทำบุญแต่ว่าไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากพอนะครับเราก็ใจดีเหมือนกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็สำหรับตัวนี้ที่ใส่อยู่ฮ่า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 พี่อ้อมมีปากกาป่ะวะไม่ใช่ดิเสื้อโอเคมีเรามีเสื้ออีกตัวป่ะแต่ถ้าเกิดจะถอดไลฟ์โชว์อะไรอย่างงี้มันก็จะดีเหรอสีทองก็ได้สีทองก็ได้เดี๋ยวรอจบไลฟ์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ลงรายละเอียดว่าไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็คือไม่ต้องโอนผ่านบัญชีของผมหรือว่าของใครก็แล้วแต่ก็คือโอนผ่านบัญชีนู้นเลยแล้วก็เอาสลิปมาให้ดูบอกอย่าลืมนะครับไซส์เสื้อด้วยว่าไซส์อะไรเท่านั้นเองแต่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ทำมาเยอะเท่าไหร่นักนะสุมารีบอกว่าชาติหน้าจะได้เจอกันครับผมขอให้ได้เจอกันใหญ่สุดไซส์อะไรครับปูฟี่สวาทีนะครับก็มีจริงได้ถึง 2-3XL XX อะไรวะเรียกว่าอะไรวะ 2XL เหรอ XXL 2XL 3XL ประมาณนั้นครับยังได้อยู่แต่ว่าทำมาอีกอันหนึ่งจะเป็นตัวคอกลมนะใช่ฉะนั้นบอกว่าข้างหน้าคำว่า is my boyfriend ใส่แล้วมันเขินนะคะคือจริงๆตอนแรกผมคิดมามันก็ เขินเหมือนกันแต่ก็ใจแหละเที่ยดีสำหรับเดดไลน์บอกเดดไลน์เลยได้ไหมอ
จริงๆได้ถึงวันที่9นะครับ9คือวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันที่6ใช่มั้ย6 7 8 9ถึงวันอาทิตย์นะครับเผื่อว่าใครติดธุระอะไรยังไงหรือว่ายังไงก็สามารถไปได้เพราะว่าจะได้อะไรนะสิบก็ได้อ๋อสิบก็ได้พี่อ้อมใจดีครับบอกว่าวันนี้สิบก็ได้คือไม่คิดถึงตอนทำเลยใช่ไหมว่ามันจะใช้เวลาอะไรเงี้ยวันเดียวเกือบได้สองไปรับที่ไหนอ่ะไปรับที่นี่เลยรับที่มีตารับที่มีตาก็ได้ครับผมหรือว่าใครอยากให้ส่งก็แจ้งมาก็ได้ครับก็อาจจะเสียค่าโอนนิดหน่อยไม่มีปัญหาเป็นไซส์ผู้ชายหรือผู้หญิงเหรอครับก็มันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับมันเป็นเรียกว่าไงนะผู้ชายผู้หญิงอะไรยูนิเซ็กซ์เหรอคือมันก็เป็นทรงตรงๆแบบที่ไม่ได้สลิมฟิตมากแต่ว่าผมแบบกระเสือกกระสนใส่เอ็มมามันเลยแบบดูสลิมฟิตนิดหน่อยสำหรับคนที่มาใหม่นะครับผมก็จะบอกว่าเสื้อตัวนี้เรามาร่วมทำบุญบริจาค กันครับสำหรับมูลนิธิสติอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะถ้าเกิดไม่ทันก็เดี๋ยวไปไลฟ์กันมูลนิธิสตินะครับเป็นของพี่เกรซกับเพื่อนเขาทำกันอยู่เพื่อจะโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่เอาเงินไปช่วยกับน้องๆเพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำครับเพราะว่าที่ตามที่ต่างจังหวัดหรือว่าตามแบบที่ไกลๆน้ำจะไม่ค่อยสะอาดแล้วก็จะมีผลเสียต่อชีวิตแต่ว่าเขาก็ได้ไปร่วมมือกับทางต่างประเทศแล้วด้วยทำเชื่อมกองน้ำแต่ว่าต้องการของอีกพอสมควรก็เลยว่าเอาอันนี้มาทำให้ดูคอมเมนต์ก่อนเป็นไงบ้างถ้าเกิดใครฟังไม่ทันยังไงก็ไปดูในไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่สัญญาณกับเสียงชัดดีไหมสำหรับคนที่เน็ตดีเจมส์ดีให้ดูด้วยดีให้ดูด้วยอ่ะดีให้ดูอีกรอบตะดำตะดำดำเฮ้ยเอ็กบ็อกเซอร์บอกกติกาเรียบร้อยเหลือเสื้อตัวนี้ตัวเดียวครับเพื่อนเรามีเสื้อเปล่าๆอันหนึ่งไหมได้ถอดเสื้อตัวนี้ไม่ใช่ไม่มีจะบอกนวัตกรรมกล้องนี้มันเจ๋งมากเลยนะสมองผมขับด้วยชัดเจนถอดเสื้อกันนะมาแล้วเสื้อตัวนี้เพิ่งถอดไปก็มีกลิ่นนิดหน่อยไม่เยอะมากหอมตัวนี้เราก็จะมาให้กันเป็นตัวที่ผมใส่แล้วก็ลองซักไปแล้วด้วยเพื่อจะทดลองว่ามันหดหรืออะไรไหมมันก็โอเคอยู่ไม่ยากลำบากอะไรซักเท่าไหร่นะทำยังไงดีเล่นเกมทำไงดีมีคนบอกว่ามาถอดในกล้องสิใจเย็นสิครับ
มีคนบอกว่าทำเพิ่มเป็น is my son is my brother ได้ไหมครับเดี๋ยวเก็บไว้เอาเก็บไว้แล้วได้นะครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะตัวนี้ทำไงดีอะทำไงดีอะประมูลไหมช่วยประมูลไหมเอาไหมช่วยคิดหน่อยดิแล้วก็ส่งมาหน่อยดิทำไงดีอะมีสีดำสีเดียวครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็อาจจะทำสีสันเพิ่มขึ้นมาฮัลโหลเมียนมาร์กรุ๊ปครับผมบอกว่าเป็นบิ๊กแฟมิลี่กรุ๊ปด้วยคนหนึ่งสั่งได้สูงสุดกี่ตัวก็อยากทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ครับมีเท่าไหร่นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดครับคุณนัชชาบอกว่าแพ้คนมีตังค์อะถ้าประมูลน่าคิดน่าคิดเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมดีกว่าช่างน้ำหนักไหมช่างน้ำหนักไหมใส่ชุดตอนนี้ที่แบบทั้งตัวตอนนี้มีอยู่เนี่ยแล้วก็ช่างน้ำหนักแล้วก็ทายไหมลองไหมลองไหมเดี๋ยวคิดกันนะคิดกันนะมีใครมีเกมอื่นบ้างอะช่วยคิดเกมหน่อยครับมันมีตัวที่ผมใส่แล้วเดี๋ยวเซ็นให้ซึ่งหมายความว่ารอบนี้จะไม่มีลายเซ็นในเสื้อนะฮะสำหรับทุกๆคนมาขอก็จะไม่ให้จริงๆเพราะว่าจะได้ให้คนที่เล่นเกมไปได้มาทำอะไรดีจ๊ะทายละครบวงผงทายเงินในกระเป๋าเจมตอนนี้สิคะโอ้อย่างเลยครับทุกคนคงเดากันไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเยอะหรือน้อยดีหรือว่าเขียนเลขใส่กระดาษไหมสัก3หลักเนี่ยผมไม่ยากเลยนะหรือว่า4หลักไหมแล้วก็แบบให้ดูไหมทุกคนบอกว่าทานแบตโทรศัพท์ด้วยไม่ได้เล่นถึงเกินผมฮะไม่ได้เล่นถึงเกินผมอะไรที่เขาเล่นคิดเลยเนี่ยคิดเลยมีใครมีไอเดียดีๆไหมบอกหน่อยดิให้พี่เจมเขียนเลขใส่กระดาษแล้วทายค่ะทายราคาเสื้อก็บอกมาแล้วไงเมื่อกี้บิงโกชื่อ FC ตัวอักษรที่ดูไลฟ์สดเฮ้ยคงเล่นกันเป็นวันแน่นอนมีคนบอกว่าเอาชื่อผลไม้ที่เจมเขียนดีกว่า
จริงๆเขียนเลขใส่กระดาษก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นเลขที่เท่ากับราคาเสื้อที่จะได้ไปพี่ใหม่บอกว่าเมื่อไหร่จะไปคิดออกอ่ะขอโทษครับผมไปคิดออกแล้วทรัมเขียนตัวเลขใส่กระดาษดีกว่าแล้วก็ก็ดีนะโอเคเฮ้ยเขาเห็นว่ะไม่ดีอ่ะนั่นก็ได้ว่าใครตอบถูกหลายคนก็เป็นตอบคนแรกครับแต่ถ้าเกิดยากไปกว่านั้นอีกขอแหละไม่ต้องยากหรอกเสียเวลาไม่ติดไม่ติดหรอนี่ก็หมายว่าถ่ายน้ำหนักพี่คิมเอาเลขเป็น3หลักหรือ4หลักดีครับถ้าเกิด3หลักกด1 4หลักกด2ถ้าเกิดใครมาไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าได้บอกรายละเอียดไปหมดแล้วถ้าเกิดใครอยากได้เป็นเลข3หลักกด1ครับผมอยากได้เลข4หลักกด2ครับรอเม้นกันมาสามหลักกฎหนึ่งครับผมสี่หลักกฎสองก็มีกฎไหมอ่ะไม่มีพี่จุ๊บทิพย์ครับผมแม่เรียกแล้วไปก่อนก็ได้เอ้ยไปไม่ได้ดีกว่าไปกันได้ดีกว่าลืมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาสามหลักเลยแล้วกันจบไปใครไปดูไลฟ์ในห้องน้ำเนี่ยเลขคดีอะเอาเสร็จแล้วทุกคนดูมีธุระนะฮะทั้งเจ้านายมาทั้งลูกค้ามาแล้วรอคนเข้าห้องน้ำแล้วแม่จะมานี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอ่ะพอจบ3หลักผมว่าอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้แบบว่าคนที่ยังไม่ทันมาดูไลฟ์หรือว่าติดธุระอะไรก็จะได้เล่นด้วยแล้วก็พานมาส่งใน direct message ของ Facebook เป็นเลข3หลักนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวตอนนี้ที่ช่างตอนนี้ย่อขาดูไปไหนเลยเสร็จ
ใช่ไหมอ่ะเพื่อความยากขึ้นอีกจะได้มีคนเล่นคือจะได้ให้คนที่ไม่ดูไลฟ์อะไรเงี้ยจะได้เล่นได้ก็ไปส่งใน direct message ครับผมเพื่อมารอลุ้นว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นกระดาษเฉลยนะจ๊ะพอแล้วเลิกจะได้ไม่ยาวมี2อันครับคือ1เลข3หลักเป็นเลขที่วนเวียนอยู่ในชีวิตผมครับไม่ต้องห่วงมันไม่ได้ยากขนาดนั้น2คือน้ำหนักตัวนะตอนนี้ที่เมื่อกี้พี่อ้อมไปถ่ายรูปไปแล้วไว้อยู่ในกระดาษอันนี้นะสำหรับคนที่ดูไลฟ์ตอนนี้อยู่หรือว่าไม่ดูไลฟ์ไปดูย้อนหลังก็จะได้ถ่ายกันได้เพราะว่ามันมี2อันมันค่อนข้างยากเล่นๆกันได้ก็ถ้าเกิดว่าใครตอบถูกแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะบอกไปใน Facebook อีกรอบหนึ่งแล้วก็จำลายให้ดูตอนเซ็นพร้อมชื่อของเจ้าของนะจ๊ะ3หลักเป็นหลักร้อยมีน้ำหนักตัวอีกอันหนึ่งจบป้าเก็บหลักเก็บไว้มันยากมากครับอันนี้คือตอนแรกกะจะประมูลแต่ว่ามีคนบอกว่าคนเงินน้อยสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไปเล่นกันเฮฮาขำขันกันได้ถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนๆหลายอันก็ทำไมอ่ะไม่ยากเลยถ้าเกิดใครมีเพื่อนๆก็สามารถบอกกันได้แชร์กันได้นะครับผมสำหรับเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่เองแล้วก็เดี๋ยวเซ็นลายเซ็นให้มีลายเซ็นอันเดียวแล้วก็จะไม่เซ็นให้ใครอีกแล้วหน้าเสื้อตัวนี้นะครับจะไม่เซ็นให้ใครเลยยกเว้นเสื้อตัวนี้ตัวเดียวจบนะอะไรไหมชีวิตคือตาช่างที่นี่มันมีจุดด้วยนะครับหมดเวลาทายกี่โมงบอกหมดเวลาทายกี่โมงก็จังหวะใครจะทายถูกกันแหละเอาไปเลยเอาไปเป๊กก็ได้อะวันนี้เที่ยงคืนวันนี้เหรอมาใกล้ที่สุดมาที่ก็ได้ไปพร้อมกันโอเคมาที่พร้อมกันครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครทายถูกก็จะเอาที่ที่ใกล้เคียงที่สุดที่สุดนะครับก็อย่างที่สุดก็เอาไปเลยให้ฟรีด้วยครับไม่เป็นไรถึงวันอาทิตย์อ่ะก็แต่แอคเคาท์หนึ่งก็ได้แค่1คำตอบนะครับผมไม่ใช่ตอบกันไปเรื่อยได้แค่1คำตอบนะจ๊ะก็ได้แหละเลขไม่ยากมากมันใกล้เคียงมันวนเวียนอยู่ในชีวิตผมบอกแล้วไงมันอยู่ในชีวิตผมมันใกล้เคียงจบขอบคุณทุกคนมากๆครับผมก็ย้ำอีกทีว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่อยากจะให้ทุกคนได้ใส่กันนะครับผมแล้วก็ได้ไปร่วมทำบุญกันตัวละ190บาทเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีนึงใน Facebook นะว่าโอนยังไงแล้วก็วิธีการยังไงไปร่วมทำบุญกันถ้าเกิดว่าใครไม่ทันยังไงก็ไปไล่ไลฟ์ดูนะครับจะได้ไม่ยาวมากกี่นาทีแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้ว40นาทีแล้วเอาเข้าไปตอบที่ direct message Facebook ครับมันทำได้ใช่ไหมได้อ่านทำได้ลองไปดูนะครับอ่ะจบกันแล้วทุกคนขอบพระคุณทุกคนมากครับที่วันนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันยังไงก็บอกมาละกันเดี๋ยวจะได้จัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ดูก็ฝากไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจไม่ใจกันว่ามาไม่ทันนะจ๊ะอยากทักทำไมจ๊ะคนดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ